มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอดีตเอกอัครราชทูตไทยเปิดตัวร่วมชุมนุมกลุ่มราษฎรครั้งแรกเมื่อเวลา 16:00 น.ของวันที่8พฤศจิกายน63บรรยากาศการชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก่อนเคลื่อนขบวนผู้ชุมนุมได้เริ่มทยอยเดินทางมากันเป็นจำนวนมากนายรัฐชาลีจันทร์เจ้าของเพจทูตนอกแถวและอดีตเอกอัครราชทูตไทยในหลายประเทศนะคะเขาร่วมการชุมนุมกับกลุ่มราษฎรโดยนายรัฐนะคะเปิดเผยว่าเป็นการเข้าร่วมการชุมนุมครั้งแรกในชีวิตมองขบวนการเคลื่อนไหวของนักเรียนนักศึกษาเป็นความหวังของประเทศและของโลกแม้ตนเองจะเคยทำงานเป็นทูตถือเป็นการใช้สิทธิ์ในฐานะประชาชนที่ต้องการเห็นสังคมที่ดีขึ้นเช่นกันขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ